ัสดีนะครับทุกท่านวันนี้20ไร่ครับมาด้วยกัน2คันครับอาจารย์เจ๊กับผู้สาวเจ้าเดิมนะครับกระทงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับกระทงทางซ้ายมือเรานะครับแล้วก็ไปทางซ้ายมือนู่นนะครับมีร่องรอยรถเกี่ยวไว้ติดแน่ๆครับวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเกี่ยวทางบนก่อนหรือเปล่านะL50 ทั้ง2คันนะครับแต่อันนี้เป็นตัวนี้เป็นของกู้เต๋าที่เป็น L5018 SP นะครับมีตรงหัวงานนึงครับไม่เท่าไหร่นะพอประมาณแต่กระทงทางหน้าเรานะตรงข้ามเลยครับติดแน่ๆแต่เราจะได้ดูหรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะครับเพิ่งเกี่ยวไปได้อาทิตย์เดียวเองนะครับปั่นเลยจะทำนาปีครับจานเจ๊กเราเก็บริมชายคันนะครับเก็บชายคันแล้วติดกระทงนี้ก็จะเริ่มกระทงใหม่แล้วนะครับผู้สาวก็เก็บไส้งานแล้วทำไม่ได้พักดินเลยนะครับเกี่ยวเสร็จทำต่อเกี่ยวเสร็จทับต่อเลยมาแล้วอาจารย์เจ๊กเราไปเป๋มันนะครับเก็บชายคันนี่นะครับได้ไปแล้ว1กระทงแล้วก็กระทงเมื่อกี้อีกเป็น2กระทงแล้วนะครับนี่ขึ้นกระทงที่3แล้วนี่นะครับกระทงหน้าเราเนี่ยร้อยล่องรถเกี่ยวบิดไว้นะครับอ้าวจอดทำไมนะต้องใส่ได้เรื่องละมั้งหรือยังไงเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าอ๋อติดนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยหนึ่งเที่ยวแล้วครับลุยต่อนะครับอาจจะดูไม่สวยงามนะครับถ้าเกิดการติดลมขึ้นมาก็ต้องใช้ท้ายแย่เข้าไปใช้ท้ายแย่มาแล้วมาปั่นนะครับ
ครึ่งล้อแล้วครับจานเจ๊กหน้าข้างๆกระทงหน้ารถปั่นนะครับมีอันน่ะใช้ปาดกล้วยนะครับติดแน่ๆครับตรงนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยยังไงดีใจเย็นเฉียวเอาละขูเต๋าก็ชากสุดเสียงมาแล้วอ้อมจะเฉียวเอานะครับใช้ฝีมือและทักษะเอานะครับเพราะเป็นรอยรถเกี่ยวนะครับเบาๆเอ็นท่านแม่ลุยเข้าไปรอดไปโอ้โหน้ำน้อยด้วยเยอะกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะดีนะครับพอมีน้ำล้างล้ออันนี้มันแค่นไปครับออมให้เฉียงเอาโอ้มีปลาหมอด้วยดุ๊กดิ๊กเลยจะได้ครับน้ำน้อยไปหน่อยจานเช็คลุยเองเลยครับสบายสบายปั่นแรงมากกระเด็นมาถึงชายคันเลยครับเจียวเอาเจียวเอาค่อยเฉียวเอาก็จะทุเลาหน่อยนะครับ
พยายามปั่นแล้วให้ถึงดินแข็งหน้าดินเละแล้วก็รถมันจมลงไปตามน้ำหนักรถก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถูกต้องแล้วใช้เฉียวเอาอย่างนั้นจะแย่จะจมทั้งคันปักนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับนั่นแหละเฉียวเอาทีละหน่อยละหน่อยนี่นะครับใช้ปากกล้วยน่ะทางซ้ายมือเราน่ะโอ้โหจะเฉียวอย่างไรน่ะลอยรถเกี่ยววนไว้เต็มเลยติดแน่ๆครับตรงนั้นแต่เราจะได้ดูกันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยครับกระทงนี้แหละครับดูรอยรถเกี่ยวบิดไว้นะครับโอ้โหมีเสียวเหลือเกินแต่ผมว่าติดแน่ๆนะครับแต่จะเฉียวยังไงนั้นนะครับนี่แหละครับแล้วก็เหลือกระทงนี้อีก1กระทงนะครับโน่นยาวไปใช้ปากก็เขียวนะครับอันนี้รถเกี่ยวลงไม่ได้นะครับมันร้อยติดอยู่นะตรงเลยคนเกี่ยวข้าวไปอยู่หน่อยตรงหน่อยนะครับนะเนี่ยตรงนี้รถเกี่ยวลงไม่ได้น่าจะเฉียวๆเอาที่เอาได้นะครับแล้วก็เขียวข้างหน้าน่ะโอ้โหวันนี้จะกี่เที่ยวแล้วเนี่ยหลายเที่ยวกันนะครับดูแล้วเอาฝีมือจะได้ข้าวที่เหลือๆนะครับเนี่ยใช้คนมาเกี่ยวเอาอันนี้จะของให้ฟรีนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจานเจ๊กลงมาโอ้โหกระทงนี้ก็ทั้งกระทงเลยนะครับโอ้หนักเอาการนะครับเอาอย่าให้ติดอย่าให้ขัดเลยไปสะดวกมาสะดวกแล้วกันติดอย่างนี้เหนื่อยด้วย2คันจะติดพร้อมกันละยุ่งเลยนี่ครับล่องรถเกี่ยวครึ่งล้อแล้วครับกระพือหางกระพือหางทางรอยรถปั่นเมื่อกี้นี่น่าจะเอาไว้ให้รถย่ำนะครับดูแล้วไปงั้นก็จะค่อยๆเกี่ยวเอาโอ้โหหนักเอาการนะครับทั้งกระทงเลย
จะกินน้ำมันหน้าดูแล้วครับพื้นนี้กระทงนี้โอ้โหต้องใส่ก็จะใช้ถอยหลังแย่เอานะครับแล้วก็ขยับไปทีเรื่อยๆเรื่อยถอยหลังแย่อย่างนี้นะครับก็หนักเป็นเบาเนี่ยครับแย่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปั่นไปดูล้อหน้านะครับขาไหนลงไม่ได้ก็เว้นไว้ให้รถย่ำนะครับเราไปกันพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ